สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกัน แล้วก็เชื่อมันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3มลิงก์นะฮะโอเคเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันในศึกยูโรปาลีกหลังเกมนะครับที่เราเนี่ยไปเยือนวาเซีนาแล้วก็ผลสกอร์ออกมาเนี่ยจบกันไป2ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับในเรื่องของสเปตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับสเปตัวจริงเนี่ยนะฮะอนนี้แมนยูจัดทับอย่างไรกันบ้าง ตัวจริงเนี่ยประกอบไปด้วยตำแหน่งผู้สวัคตูเนี่ยก็เป็นดาวิดเดยกานะครับมีบรูโน่มีแรดฟอร์ดมีมาลาเซียมีเฟรดมีคาซิเมโรวารานลุกชอซานโชว์วอร์บคอร์สบันพิสากา้าแล้วก็ตัวสำรองเนี่ย มีบัตแลนด์ฮีตันดันโลกินเดลเลอรแม็กไวก์ไมนูฟาโกนโดฮิกบาวอิลองกาแล้วก็กานาโชกนะครับซึ่งก็ตำแหน่งการยืนมีการปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือในรายของลุกชอเนี่ยหุบเข้าไปตรงกลางนะครับอย่างที่มีการคาดการกันก่อนเกมนั่นแหละไปยืนคู่กับในรายของวารานะครับแล้วก็มีการส่งไฮรเรลวมาเลเซียเนี่ยมาเป็นแบ็กซ้าตัวจริงนะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ย บอลวิคอร์สลงมานะครับลงมายืนต่ำกว่าแรดฟอร์ดในบางช่วงซึ่งเป็นส่วนใหญ่แหละที่บอลวิคอร์สลงมาต่ำนะฮะแล้วก็ทางบรูโน่ก็ทางออกด้านขวาแรดฟอร์ดเนี่ยก็เป็นหน้าเป้านะครับส่วนนักซานเนี่ยเป็นจรารนซานโช่นะฮะที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมวันนี้นะครับสกอร์เนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยก็ได้ประตูนาทีที่ห2นะครับจากแรดฟอร์ดแล้วก็มีประตูจากชูกุนเดที่ เป็นการทำเข้าประตูเองนะครับจากจังหวะที่แรดฟอร์ดเนี่ยก็พยายามตบเข้าตรงกลางนั่นแหละจังหวะบอลมันคุกคลิกนะฮะไปโดนชูวนันดแล้วก็ทําเข้าประตูตัวเองกันไปนะครับนาทีที่59ส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นนําก่อนนะครับนาทีที่50จากลูกมงของทางมาก็โดนโซแล้วก็ช่วงไอ้ท้ายของเกมครับจากราฟินยายิงเข้าไปนาะทีที่76นะฮะก็เป็นการคอสเข้ามาแหละ นะแล้วก็เลวานเนี่ยไม่โดนนะครับก็ทำให้บอลเนี่ยพุ่งเข้าไปนะครับจบเกมก็2อง,องนะฮะรอติดตามกันเลนที่2นะครับแล้วก็ครึ่งเวลาหลังเนี่ยถือว่ายิงกันรวมกันเนี่ยประตูครับค่อนข้างมันมากครึ่งแรกเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่า ทำกันไม่ได้เองนะฮะได้แต่ครอบครองบอลจะเป็นส่วนใหญ่นะครับพอมีจังหวะก็ยังแบบไม่คมมากพอนะครับแมนยูก็ได้ทางฝั่งบาร์ซ่าก็ได้โอกาสเหมือนกันนะครับประเด็นเรื่องแรกเนี่ยนะครับนัดเนี้ยนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยบุกมาเยือนบาร์เซโลานาเนี่ยแมนยูไม่ได้แบบมีความตั้งใจที่จะมาอุดมารับเพื่อรักษาสกอร์หรือว่าทําอย่างไรก็ได้ให้แบบเสมอแล้วก็ไปเอาคืนที่บ้านนะครับคือจะได้เห็นว่าแมนยูเนี่ยสู้นะ สู้แบบเต็มที่ครับแล้วก็มีการเปิดเกมลุกเข้าใส่นะฮะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็เข้าใส่แบบต่อเนื่องเพียงแต่ว่ามันเกิดได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยแมนยูก็สามารถสร้างสรรค์โอกาสนะครับบางช่วงก็ควบคุมเกมได้ดีนะฮะแล้วก็บางช่วงก็มีโอกาสในพื้นที่สุดท้ายแต่ว่ามันก็ไม่คมก็มีคาคาเรนเกินค่อนข้างเยอะนะครับในภาพรวมนะก็เลยมองว่าเกมนี้นะครับคือแมนยูไม่ได้แบบว่ามาถึงปุ๊บขอตั้งรับก่อนแล้วกันขอแบบ เสมอกับบ้านไปเนี่ยมันน่าจะโอเคมากกว่านะครับหรืออย่างน้นอยเนี่ยชนะได้ก็ดีเหมือนกันไม่ได้คิดแบบว่ามาอุดอย่างเดียวนะครับก็มีแลกหมัดอยู่เหมือนกันนะในเกมนี้นะครับส่วนมาซ่าเองนะครับก็สร้างผลกระทบในเรื่องของ การทำลายเกมรับของแมนยูได้เหมือนกันนะครับพวกเขามีโอกาสเยอะเหมือนกันแล้วก็ทําให้แนวรับของแมนยูเจองานยากในหลายต่อหลายจังหวะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็รอดกันมาได้แล้วก็เราเนี่ยเสียไปถึง2ประตูเหมือนกันก็สมราคาแหละที่เป็นเต็งแชมป์ในลีกสเปนนะฮะสำหรับบาซ่าหรือว่าเป็นจ่าฝูงของลีกสเปนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือประเด็นเรื่องแรกนะครับ ซึ่งมองว่าเกมน,เนี้ดีนะฮะเป็นการแลกหมัดกันแบบสมราคานะครับสมราคาในช่วงหลังที่ทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็แมนยูก็มาด้วยใจที่สู้นะครับไม่ได้แบบว่ามาตั้งรับนะฮะประเด็นที่2ครับ,รรบก็คือประเด็นของเกี่ยวกับการวางระบบของเอเดนฮาครับเราได้เห็นจากเกมนัดก่อนใช่ไหมครับ ที่มีการขยับบอเวคอร์ลงมาต่ำนะฮะแล้วก็มันได้ผลนะฮะเกมวันนี้นะครับทางบอเวคอร์เนี่ยก็ลงมาต่ำอีกครั้งคืออยู่หลังแรดฟอร์ดแล้วกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสทำประตูเหมือนกันนะครับในจังหวะที่หลุดเข้ากันเข้าไปนั่นแหละแต่ว่ายิงไปติดเซฟแล้วก็มีจังหวะที่ช่วยเรื่องของพื้นที่แดนกลางได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยขยันตัวสูงนะครับก็มาแบบปะทะแรงประทะเนี่ยช่วยได้แล้วก็ลงมาร้วงบอลออกบอลน,นะครับรวมไปถึงการเล่นลูกราอากาศ ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันสำหรับบอลเิคอร์ดนะครับจุดนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นอีกเกมหนึ่งนะว่าตอนนี้เรามีตัวเลือกเกี่ยวกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าหน้าต่ำเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรดโนนะครับเป็นออปชันเสริมเพิ่มเติมแหละในช่วงที่แนวรุกของแมนยูบางรายเนี่ยไม่พร้อมใช้งานนะครับอย่างเช่นพวกในรายของแอนโทนีอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมกลับมาพวกมาร์เซียลอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมกลับมาก็ใช้บอลเิคอร์ดนี่แหละ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับแรดฟอร์ดกันไปแต่ว่าวิคเคอร์เนี่ยเขาแบบไม่ได้แบบว่ายืนประจําการตรงกลางซะทีเดียวนะจะได้เห็นว่าบางช่วงเนี่ยก็ไปยืนแบบเป็นศูนย์หน้าก็มีเหมือนกันนะครับยืนสูงกว่าแรดฟอร์ดก็มีเหมือนกันนะฮะบางช่วงก็ลงมาต่ําเลยนะครับมาช่วยไล่บอลก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นฟอร์มที่เพอร์เฟกอะแต่ว่าผมมองว่าเขามีส่วนร่วมกับเกมเยอะนะฮะแล้วก็ช่วยเกมได้เยอะจริง ช่วยทีมได้เยอะจริงๆสำหรับบอลเวคอร์นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแบบพูดถึงในมุมมองว่าเราดึงบอลเวคอร์มาทําในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยแน่นอนชัดเจนว่าเขายังทําได้ไม่ดีพอนะครับแต่พูดถึงการมีส่วนเรื่องกับเกมการช่วยเหลือทีมทั้งเกมรุกเกมรับช่วยเพสเนี่ยผมว่าผมให้เครดิตสาหรับบอลเวคอร์ะนะครับแล้วก็บันทึกครับก็คือเรื่องของมาคาราดฟอร์ดนะครับที่ยังคงทำผลงานได้แบบโดดเด่นนะฮะมีส่วนร่วม เกี่ยวกับการทำประตูถึง2ประตูครับประตูแรกก็เฉียบคมมากๆนะครับประตูที่2เนี่ยก็ให้ความชมในจังหวะที่พาบอลเข้ามาในพื้นที่ก่อน ที่จะมีการตบเข้าตรงกลางนั่นแหละนะฮะยัดเข้าตรงกลางแล้วมันก็ไปแฉลับโดนนะฮะหรือว่ามันไปกรุกคริกกันแล้วแหละแล้วมันก็เป็นชูคอนเดที่โดนบอลเป็นการทาเข้าประตูตัวเองกันไปนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่โดดเด่นจริงๆสาหรับบรัสฟอร์ดนะครับยิงประตูได้แบบต่อเนื่องเลยในช่วงนี้นะครับขาขึ้นจริงๆนะเรื่องที่3ครับแมนยูอาจจะเจอข่าวดีอยู่บ้างครับ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนอกจากแบบยังอย่างน้อยเนี่ยรักษาผลเสมอได้ยิงบาซ่าได้อีกส่วนหนึ่งก็คือทางฝั่งบาซ่าเนี่ยนะฮะมีปัญหาก็คือมิดฟิลแดนกลางอย่างเช่นเบรดี้เนี่ยมีการบาดเจ็บต้องมีการเปลี่ยนตัวไปอีกคนหนึ่งก็คือกาบี้นะครับมิดฟิลดาวรุ่งส่วนสำคัญของบาซ่ามีการติดโทษแบนนะครับเนื่องจากว่าไปสะสมใบเหลืองนะฮะซึ่งก็เลยทําให้บาซ่า ในเกมหน้าเนี่ยอาจจะไม่มีมิดฟิลด์ตัวหลัก2รายนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ยังมีออปชันอื่นๆให้เลือกใช้แหละก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ก่อนเกมเล็กกเนี่ยพวกเขาก็ไม่มีบูสเกตไปแล้วนะฮะเออก็รอดูนะฮะในเกมเล็กต่อไปเนี่ยจะมีการปรับทับอะไรอย่างไรสําหรับบาเซลนาก็เป็น ข่าวร้ายของฝั่งบาซ่าแต่ว่าเป็นข่าวดีของฝั่งแมนยูแล้วกันนะครับสุดท้ายครับก็อย่างที่บอกกันไปครับเราก็ต้องมาสู้กันอีกเล็กหนึ่งนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าบาซ่าก็ยังเป็นทีมที่อันตรายถึงแม้ว่าเกมเลสสจะเป็นเกมที่เตะในบ้านก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็ ประมาทไปได้แล้วก็ต้องทําเต็มที่นั่นแหละนะฮะเราได้เห็นการขึ้นเกมเราได้เห็นการแก้เพจนะครับเราได้เห็นความสุดยอดของนกเตะบาซ่าได้เห็นเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวของนกเตะบาซ่าหลายคนที่เอาตัวรอดเก่งม,มากๆนะครับในพื้นที่ยบแคบอะเดงตะนะฮะเราได้เห็นนกเตะชั้นยอดหลายคนนะครับของทางบาซ่าเพราะฉะนั้นถือว่า ไปเตะที่บ้านแมนยูจะมีกำลังใจแบบร้อเซก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเรายังทำได้ไม่ดีมีข้อผิดพลาดเหมือนกับเกมนี้นั้นเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเกิดเรายังมีข้อผิดพลาดแบบนี้อยู่เราก็มีโอกาสที่ไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเต็มที่เหมือนกันไม่ใช่แบบว่าคิดว่าไปเตะเลขกสองแล้วก็เตะในบ้านก็เฮ้ยเดี๋ยวได้กำลังใจจากแฟนบอลก็คอยว่ากันอะไรนู่นนี่นั่นน,นะครับก็มันไม่ใช่แบบนั้นแบบเสมอไปนะฮะเพราะฉะนั้ ác, น เรื่องนี้เราก็ต้องทำเต็มที่นะฮะในเกมเล็กสอนะครับเรื่องการตัดเกตกันบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างกละตัดเกตครับก็เดวิดดิกานะครับท่านนี้ก็มีการพยายามเซฟช่วยเซฟได้หลายต่อหลายครั้งนะฮะโอ้มีแต่แบบจังหวะยากๆทั้งนั้นนี่ครับสำหรับเดวิดดิกาก็ถือว่าสอบผ่านนะครับในเกมวันนี้นะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้เลยนะครับสีแนวรับครับก็มีวันบิสาก้าวารานนะครับลุกชอทะเลมรเลเซียเนี่ย อาจจะมีบางช่วงที่หลุด,ลดไปบ้างนะครับมีบางช่วงที่ผิดพลาดนะฮะแต่ว่าทั้งสี่คนนี่ยผมว่าทําหน้าที่ได้แบบดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่สอบผ่านนะฮะหรือว่าในเกณฑ์ที่ดีได้เลยนะครับ ทั้งในรายของวารานวันบิสาก้าลูกชอทะเลมลารลเซียเนี่ยนะฮะวันบิสาก้าเนี่ยอาจจะมีบางจังหวะที่เล่นยากนะครับปล่อยบอลแล้วก็โดนโฉบไปแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องบอกว่ามันมีบางจังหวัดหรือว่าเ่นหลายจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ทาได้ดีเหมือนกันนะผมก็เลยให้เกณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในขั้นที่สอบผ่านสําหรับ4ี่แนวรับนะฮะถึงแม้ว่าจะเสียป,ประตู2ประตูก็ตามนะแต่ว่า4ี่แนวรับก็ผมว่าอยู่ในมาตรฐานอยู่นะครับยังไม่ได้หลุดขนาดนั้นแล้วก็เราต้องเข้าใจด้วยว่า สี่แนวรับของเราเนี่ยมันต้องเจอแบบตัวชี้ทั้งนั้นครับลาฟินยา่าหรือศูนย์หน้าระดับท็อปของโลกอย่างเลวานนะครับหรือในรายของกาบี้เบดี้อะไรต่างๆนะฮะที่เติมขึ้นมาเล่นเกมลุกนู่นนะี่นั่นนะครับมีแต่ตัวอันตรายทั้งนั้นนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งตรงกลางทั้งศูนย์หน้านะครับเพราะฉะนั้นการรับมือกับผู้เล่นเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ทําได้แล้วเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับแต่เ็าอยากให้ทําได้ดีกว่าน,นี้นั่นแหละนะฮะด้านกลางนะครับพอมีคาเซเมโร่กลับมา มันรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็คาสิเมโรก็เป็นส่วนสำคัญจริงๆนะฮะในวันนี้ทำให้แรงนางของแมนยูเนี่ยมันดูนิ่งขึ้นจริงๆนะครับขอแชร์แบบนิดหนึ่งนะครับก็คือภาพนี้ฮะภาพน่ารักน่ารักนะฮะก็คือเป็นเสื้อเรกูสะันะครับนั่งอยู่แล้วก็นานี่เนี่ยก็เข้ามาทักทายนะฮะก็มีรอยยิ้มจับจากปากกันไป แล้วก็เรื่องของแนวรุกกันบ้างก็มีจจดองซานโชมีบรูโนมีวอลเบคคอร์แล้วก็มาคารัฟฟ์ดนะครับก็อยู่ในเกมที่กลางๆบางคนอย่างเช่นจจดองซานโช่นะครับจจดองซานโช่เนี่ยต้องบอกว่า บางช่วงเนี่ยมันหายไปบางช่วงไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมนะครับแล้วก็อาจจะทําอะไรมากไม่ได้นักนะฮนะก็ได้ระดับกลางๆแล้วกันนะครับบรูโน่วอลเปคคอร์สนะครับวอลเปคคอร์สก็กลางๆเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ากลางๆเขาเนี่ยคือหน้าที่ของเขาอาจจะคือการแบบเล่นเกมลุกให้มากขึ้นกว่านี้ส่งเสริมเกมลุกให้มากขึ้นกว่านี้นะครับโดยตําแหน่งด้วยอะไรต่างๆเลยว่าทำประตูให้ได้แต่มันก็มี ด้านบวกด้านนึงน่ะที่แบบช่วยทีมได้ผมก็เลยมองว่าบาบิคอสเนี่ยอยู่ระดับกลางกไม่ได้แบบอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําซึ่งบางสื่อของกเกลตันมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่แฟนบอลแล้วแต่มุมมองของแต่และสื่อครับเพราะว่าเราตัดเกฑดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็ผมให้บาวิคอสกลางกางบรูโน่ผันะครับแรดฟอร์ดดีนะฮะแล้วก็ในรายของเจดอนซานโชกลางๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ในรายของเฟสดนะครับเฟสดเนี่ย ก็เป็นอีกเกมนึที่ผมจับตาดูเป็นพิเศษเหมือนกันแต่มันก็ต้องยกเครดิตในจังหวะจ่ายให้รัดฟอร์ดธรระตูนัแ่แหละนะฮะแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่มีเผลอๆมีแบบเฟ้อฟ้านะฮะแต่ว่ามันก็มีช่วงดีเหมือนกันอ่ะมันคล้ายๆกับเกมนัดก่อนเลยนะฮะที่แบบมันก็มีช่วงดีช่วงที่แบบช่วยเกมรับของแมนยูได้ แล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมดีๆในหลายโมเมนต์เหมือนกันแต่บางช่วงมันแบบเสียบอลง่ายมันก็มีจ่ายบอลแบบไม่ดีมันก็มีเพราะฉะนั้นผมให้ในระดับแบบก,กลางๆถึงขั้นแบบสอบผ่านแล้วกันหรือว่าในขั้นแบบดีแล้วกันนะครับก,กลางๆขึ้นไปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการตัดเกรดนะครับหลังเกมที่เอามาฝากกันแล้วก็ ห้าประเด็นหลังเกมนะฮะแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็เอามาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่ารู้สึกอย่างไรผมก็อาจจะยังอธิบายได้ไม่หมดนะครับก็สรุปแบบคร่าวๆให้รับฟังกันแล้วกันเกี่ยวกับ5ประเด็นนะฮะเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่ร้อนแดงนอกสนามมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะฮะคือในสนามเนี่ยยิงกลุ่มกันแล้วเนี่ยสประตูแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยร้อนแดงมาก เป็นการสู้กันในสนามที่ร้อนแรงถูกไหมครับแต่ประเด็นนอกสนามเนี่ยก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะฮะเนื่องจากว่าในช่วงแบบเข้าเช้ามืดนะครับประมาณตีสามตีสตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันมีการรายงานข่าวจากฝั่งของกาตานะครับโดยมีการระบุออกมานะฮะว่าทางฝั่งของกาตากลุ่มทุนของกาตาเนี่ยมีความสนใจจริงในการทคโอเวอร์สโมสรแมนยูนะครับก็ได้มีการทวิตข่าว จากฝั่งกาตาคุณทั้งเยอะเลยหลายสํานักของกาตาแหละยืนยันเองนะฮะว่าท่านชี้ของกาตาเนี่ยเอาจริงแน่นอนนะครับแล้วก็มันตรงกับเดทไลน์การยื่นข้อเสนอให้กับตัวคนเกลเซอร์ในช่วงวันศุกร์นี้นะครับคือมันเข้าวันศุกร์นับได้ว่าอ่ะโอเคเข้าวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปมันก็มีข่าวและ้ะข่าวเนี่ยมันก็ออกมาตั้งแต่ก่อนเกมแล้วก็ระหว่างเกมนะฮะผมก็ดูมันไปด้วยเช็คข่าวไปด้วยนะครับหลังจากจบเกมก็เช็คข่าวอีกทีประมาณตีสามตีสเนี่ยนะฮะ ก่อนอัปคลิปที่ห้าเนี่ยนะครับก็มีการคอนเฟิร์มแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ผมไปดูในทวิตเตอร์ก็เป็นนักข่าวคนดังจากฝั่งกาตาเลยนะฮะที่คอนเฟิร์มพร้อมๆกันนะครับว่าท่านชี้เอาจริงนะครับเอาทานี้นี่แหละท่านชี้คนนี้แหละนะครับเอาจริงแน่นอนนะครับกระแสเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มที่ไม่ต้องไปดูกระแสข่าวจากอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งกาตาเของคอนเฟิร์มเองนะฮะทีนี้มันมีการขยายข่าวจากฝั่งกาตาเพิ่มเติมนะครับมีการระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ย ท้งฝั่งกาตาเนี่ยเขาสนใจเวอร์วููเหมือนกันแต่ฝั่งเวอร์วููเนี่ยไม่อยากขายสิทธิ์เกิน49%นะครับซึ่งทีเนี้ยท่านชี้เขาก็เปลี่ยนความสนใจมาสนใจแมนยูมากกว่าที่แมนยูเนี่ยทางทุกคนกลเซอร์เขาพร้อมรับเรื่องแรกเนี่ยก็คือแบบซื้อขาดหรือว่าขายขาดได้นะครับเรื่องที่2ก็คือขายคุ้นบางส่วนแต่ทีเนี้ยปัจจัยสําคัญก็คือ ข้อแรกเนี่ยมันสามารถขายขาดได้ไงมันสามารถซื้อขาดได้ท่านชี้เขาก็เลยอ่าโอเคเลี้ยวภูมันยากคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ขายให้แบบทั้งหมดอะ่ะขายเพียงแค่คือแบบหุ้นบางส่วนเท่านั้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่และครึ่งหนึ่งแต่แมนยูเนี่ยรอ้อคุณเอาไปได้เลยถ้าเกิดเงินคุณถึงนะครับซึ่งเรื่องของเม้นเงินแดต่างก็ รอติดตามกันนะครับยังไม่ชัวร์แหละแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก4.5พันล้านนะครับประมาณนั้นแล้วก็อาจจะเพิ่มไปอีกนู่นนี่นั่นนั่นแหละก็รอติดตามกันวันนี้คือมันน่าจะชัดเจนกันเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นโทรกเย็ยนๆค่ำๆเวลาประเทศไทยนี่แหละนะครับเราจะมีการเอามาพูดคุยกันเพิ่มเติมกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการทิโอเวอร์นี่คือข่าวจากฝั่งกาตานะครับส่วนฝั่งอังกฤษเนี่ยเดลี่เมลนะครับมีการระบุกันออกมานะครับว่าดีลดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะล่มก็ได้นะคร ทางด้านธุรกิจหากเป็นเจ้าของทั้งเปเชและก็แมนยูเนี่ยหรือว่าท่านชีกเนี่ยเป็นเจ้าของทั้ง2ทีมเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของพร้อมกันเนี่ยคออมันมีความกังวลตรงที่ว่าพอมีการเทคโอเวอร์แมนยูสำเร็จเนี่ยแล้วฝั่งของเปชเชล่ะจะมีการพัฒนาทีมไหมนะครับแล้วทีมเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปไหม เราประมาณว่าเหมือนกับทางฝั่งของเบเชเขาก็อาจจะมีความกังวลประมาณว่ากลัวเอาเงินส่วนใหญ่เนี่ยไปทุ่มให้กับแมนยูซะเยอะจนเบเชเนี่ยดุดวงโคจรในเรื่องของทีมดังไปนะครับเรื่องของรายได้สนับสนุนการเสริมทัพนู่นนี่นั่น,นก็ไม่ค่อยเสริมนะครับเพราะว่าทมีมให้แมนยูที่ดูเหมือนว่าได้รับความสนใจเยอะกวะ่าแฟนบอลเยอะกวะ่าอะไรประมาณนั้นหลักัมันก็เป็นเรื่องของความกังวลทางด้านธุรกิจต่างๆหรือว่าแบรนด์ต่างๆนะครับของฝั่งฝรั่งเศสกันนะครับ เด้มีเอลได้มีการเล่นต่อนะครับว่าจริงๆแล้วกลุ่มทุนกาตานเนี่ยสนใจ เทโกเวอร์สโมสรในอังกฤษมาโดยตลอดนะครับโดยที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังแบบเหมือนกับจังหวะมันยังไม่ได้นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยต้องการสร้างแบรนด์ต้องการเพิ่มมูลค่าอะไรต่างๆหรือว่าคือมองว่าการมาเทโกเวอร์ในในพิบัลลกอังกฤษเนี่ยมันน่าจะเป็นการสร้างแบรนด์แล้วก็สร้างเรื่องของรายได้อะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถามว่าทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยเบยเชมันเป็นทีมที่ดังไหมนะปัจจุบันมันเป็นทีมที่ดังแล้วแหละนะครับแต่ว่าเหมือนกับเบยเชมันตันแล้วนะครับเพราะว่า หมือนกับอารดมวันไหมเราถ้าเกิดเราไปดูรีกพลังเศสเนี่ยมันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นเบสชที่ครองความสําเร็จในช่วงหลังมานี้ถูกไหมครับมันผูกขาดแล้วนะครับแต่พิมพิภัณฑอังกฤษเนี่ยแน่นอนเขาว่าโอ้โหมันดูเดือดมากนะครับถ้าเกิดคุณประสมสำเร็จเนี่ย คือคุณก็มีรายได้เยอะอีกนะฮะแถมทั้งเรื่องของฐานแฟนบอลต่างๆพี่เะเดงกิจเนี่ยท็อปทของโลกฟุตบอลอยู่แล้วอาจจะเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับเออมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าในการเข้ามาเทคโอเวอร์ทางฝั่งพี่เบเดงกิจนี่คือความต้องการของทางฝั่งกาตานะครับแล้วก็ทางเดลเมียลเนี่ยบอกว่าอาจจะมีการ พูดคุยกันหรือว่าได้บทสรุปกันเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับน่าจะแบบได้รับความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันถึงขั้นแบบรวดเร็วที่สุดนะครับเชลกราฟเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกลุ่มทุนนอกเหนือจากนั้นก็คือจากซาอุดีอาระเบียนะครับที่พร้อมร่วมการแข่งขันในการซื้อแมนยูเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้มีการจัดตาราง เรื่องการเทโอเวอร์หละหรือว่าจัดตารางเกี่ยวกับผู้ที่สนใจเนี่ยมีใครบ้างคุณก็จะมีตารางให้นะครับเกลเซอร์เขาก็จะมีตารางแบบว่าเตรียมเข้าพูดคุยวันนี้วันนี้วนันนี้นะครับก็เตรียมทําตารางอย่างเป็นทางการในช่วงวันศุกร์นี้นะครับก็คือวันนี้แหละนะฮะแล้วก็ยังมีหลายๆกลุ่มนะครับที่สนใจเน่ะนอกเหนือจากฝั่งของอเมริกาเซอร์จิมหรือว่าฝั่งกาตาว่ากันว่าในช่วงวันสุดท้ายเนี่ยมีข้อเสนอเข้ามา ให้รับฟังเยอะมากๆนะครับเคอร์เกลเซอร์เนี่ยเขารับฟังวันนี้วันสุดท้ายเป็นเดทไลน์เนาะแล้วก็ตอนนี้มีการแบบยื่นข้อเสนอเข้ามาแสดงความสนใจเยอะมากจริงๆนะครับนอกนอจากจาก4-5กลุ่มที่ถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะครับเพราะว่ามันยังแบบไม่ปิดประตูนะมันอยู่ในกรอบก,ก็คือวันศุกร์ก็ยังเปิดรับอยู่แบบต่อเน,นื่องนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของบทสรุปเนี่ยจะเป็นกี่เจ้าก็รอ น่าจะได้คําตอบเพิ่มเติมในช่วงวันวันเสาร์นะครับก็คือเข้าวันเสาร์น่าจะได้บทสรุปว่าหลังจากที่ปิดประตูแล้วจะมีกลุ่มทุนไหนบ้างที่โอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเจอเซอร์เขาได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มทุนที่ให้ความสนใจแมนยูแบบจริงจังเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบมีการเช็คกันดูว่ากลุ่มทุนไหนน่าสนใจที่สุดน,นู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีการคัดสรรกันไปในละดับต่อไปด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโ,โมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับร้อนแรงทั้ แล้วก็นอกสนามจิงน,นะฮะเป็นผี่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ